ก็มีคุณพ่อแหละครับคุณพ่อนี่เป็นข้าราชการตำรวจครับอดีตนักชกครับน้องเล็กศิษย์ประวรครับมาบริกรรมคาถาครับมีคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็น้องชายครับคำพีเทวดาแล้วก็แฟนสาวน้องน้ำตาลน่าจะเดินทางมาเชียร์ด้วยครับสำหรับเจ้าฤทธิ์เทวดาครับเริ่มแล้วนะครับยกแรกฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลนะครับหรือว่าฤทธิ์ดาฤทธิ์เทวดาสอนที่มาปอนแดงโลโบภูเก็ตไฟกลับน้ำเงินซ้ายกับขวาครับฤทธิ์เทวดาซ้ายโลโบขวาถ้าพูดถึงกระดูกมวยชั่วโมงบินเนี่ยฤทธิ์เทวดาก็เหนือกว่าครับส่วนโลโบเนี่ยในอดีตนะครับชกระดับปกรณ์พีเคแสนชัยชกระดับแสนชัยสอคิงสตาร์มาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างชาติก็จริงครับสำหรับโลโบนักชกบราซิลแต่ว่าอาวุธในไม้มวยไทยครบเครื่องนะครับเดี๋ยวดูนะครับนอกกับในที่เทวดานี่มวยวงนอกครับเป็นมวยฝีมือส่วนโลโบเนี่ยก็ครบเครื่องครับแต่ว่ามีเข่าในที่เหนียวแน่นนะครับเป็นมวยต่างชาติที่ใช้เข่าได้ดีมากๆครับสำหรับโลโบค่ายภูเก็ตไฟท์ครับทำมวยต่างชาติทำมวยบราซิลต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับวงในนี่เหนียวหนึบเลยครับไม่เป็นสองรองนักมวยไทยเลยครับสำหรับนักชกต่างชาติรายนี้ครับก็เป็นนักชกจากเมืองเซาโปโลครับสำหรับโลโบครับปกติแล้วเนี่ยบราซิลเป็นประเทศที่กีฬาฟุตบอลครับเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศบราซิลเนี่ยมวยไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่โด่งดังมากนะครับก็ถือว่าโลโบก็เป็นนักชกอีกหนึ่งคนนะที่ทำให้นักชกบราซิลนี่ชื่นชมโอ้ยสอกกลับโอ้ยสอกกลับมาแล้วครับเมาครับเข้ามาซ้ายขวาใต้ดีใต้ดีโอ้โหก็ขอปากเข้าไปครับนิชโยดามาดูเลยครับแบบนี้โอ้โหวันนี้นักมวยโชว์ศิลปะมวยไทยได้สวยงามครับมาหิวรันมวยแผ่นดินครับสงสัยจะติดเชื้อมาจากคู่ที่แล้วครับครับวันนี้แฟนมวยได้ดูศิลปะในไม้มวยไทยแบบครบเลยครับสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอมีมาหมดเลยครับวันนี้โอ้สวยงามครับแต่ว่ายังกล่อมโลโบไม่ลงครับแค่เสียอาการเล็กๆแค่เคลิ้มๆครับอ่ะเริ่มจะฟื้นแล้วครับสลับโลโบทิมขวามาครับเทวดาสเต็ปออกมานี่ไม่ต้องห่วงครับก่อนหน้านี้ก็ไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับสอกกลับก็จริงครับแต่ว่าโลโบยังไม่กลับบ้านครับยังอยู่ในเกมครับก็คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะครับนักชกจากบราซิลรายนี้ดูสายตาจ้องเขม็งเลยครับฤทธิ์เทวดาแม่แข้งขวาหลุดไปครับอัปคัตฤทธิ์เทวดาเบสิกการออกหมัดดูดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปชกมวยสมัครเล่นมาครับได้เบสิกการออกหมัดสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับหมดยกที่1นี่ครับผลงานครับของฤทธิ์เทวดาครับสอกกลับเข้าขมับครับปักเข้าไปครับมีอาการเซเล็กน้อยครับโลโบพยายามจะปิดเกมครับฤทธิ์เทวดาแต่ว่าโลโบนี่ประคองตัวไว้ได้ครับโอ้มาเป็นชุดใหญ่ๆคู่นี้ถือว่ามีความหมายนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็เคยเอ่ยปากไว้แล้วครับผู้ชนะเนี่ยอาจจะได้เจอกับตะวันฉายชอไทยเศษครับโอ้โหต้องลุ้นดูนะครับฤทธิ์เทวดากับโลโบครับใครชนะมีโอกาสเจอกับตะวันฉายครับถือว่าเป็นความโชคดีของการมวยชายนะครับได้ดูมวยดีๆครับฤทธิ์เทวดานี่หายไปในรอบเกือบ3ปีครับวันนี้มาชกที่สงขลาครับยกที่1ก็โชว์ศิลปะแล้วครับสอกกลับครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มครับแค่มึนๆครับยังไม่ล่วงครับสำหรับเจ้าโลโบนะครับทักทาย FC มวยสด .com เกือบ 30,000 ท่านครับตอนนี้ครับที่ติดตามรับชมเราอยู่ครับพี่แดงครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับเพื่อนๆก็มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับยกที่2ครับยกที่2ก็ผมทองหน่อยครับแต่ว่าสีผิวใช้ได้ครับฤทธิ์เทวดากับโลโบครับต้องเดินเข้าหาครับต้องเรียกคืนมาครับต้องเรียกคะแนนคืนมาบ้างครับโลโบหลังจากไปโดนสอกกลับในยกแรกครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมครับไม่ได้ว่าโดนนับแต่อย่างใดครับโลโบโอ้ดอกนี้ลงไปแล้วครับโอ้หงายท้องเก๋งเลยฮะ
ยังไงครับรอดไม่รอดครับโลโบยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่กรรมการกี่นิ้วกี่นิ้วกระโดดทีมหน้าเลยครับโอ้โหกระโดดทีมเสียหลักเลยครับวิเทวดาโอ้โหเอาครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับถล่มหมัดมาชุดใหญ่ๆครับศอกหมัดโอ้โหไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับชุดใหญ่ไปกับคลิปครับมันมาเยอะเกินครับนี่ครับไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับสเต็ปออกหมัดวิเทวดานี่เป็นพายุหมัดเลยครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ดุเลยครับโอ้โห1นับนี่ครับแกยังอยากจะสู้นะครับหัวจิตหัวใจนี่ยังไหวนะครับนี่ครับมาแล้วครับกลับมาแจ้งเกิดในรูปแบบมวยไทย5ยกครับสำหรับนิติวดาสอนิพาพรครับโอ้ยกแรกศอกกลับครับยก2ถล่มครับถล่มน็อกเลยครับโลโบโอ้โหยังมึนๆอยู่เลยครับแต่ถือว่าสุดยอดครับสามารถขึ้นมาต่อกรกับยอดมวยไทยแบบนิติวดาครับไปดูภาพช้ากันครับโดนตรงไหนครับนี่ครับจังหวะศอกซ้ายครับจังหวะจะก้มลงต่อยท้องครับจังหวะก้มพอดีแล้วครับศอกซ้ายนิติวดามาโดนนับมาเที่ยวนักก็โดดถีบหน้าโอ้ยโดนถีบจังหวะนี้ครับโอ้วันนี้นี่งัดเสือปากมวยไทยมาใช้ครบวงจรเลยครับนี่ครับพายุเลยครับพายุหมัดนี่ครับนี่ครับการออกหมัดครับเบสิกการออกหมัดของนิติวดาครับเป็นผลพวงจากการไปชกมวยสมัครเล่นมาครับออกหมัดชุดสวยงาม